เราก็อยากจะอยู่เราก็อาจจะอยู่ดูสภาพร่างกายแต่ละวันค่ะเอาเป็นความคิดแบบฉลาดเนาะ เอาแบบความคิดแบบฉลาดอันนี้ความคิดแบบนี้เนี่ยควรทิ้งลงแม่น้ำโขงเนาะ ไม่ควรมีถ้าเราคิดว่าตัวเราอ้วนตัวเราอวบตัวเราเยอะแล้วเรามามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาพี่จะต้องไปถามดูตัวเองว่าปัญหานั้นเป็นพี่เป็นคนสร้างเองนะค่ะเพราะพี่เป็นคนกินเองพี่เป็นคนอร่อยในปากของพี่เองไม่มีใครมายุ่งแต่ทีนี้พอเวลาพี่จะไปทำความดีพี่ไม่ได้ทำให้ใครแต่พี่มาทำให้ตัวเองพี่กลับมีปัญหาว่าโน่นนี่นั่นหลายอย่างมันก็ท้อแท้จะเนี้ยมันถ้าจะพูดตามหลักการความหมายของมนุษย์ที่ต้องการพัฒนามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุผลในการบ่ายเบี่ยงในการทำความดีโอเคนะพี่เข้าใจหนูนะฉะนั้นถ้าพี่รู้สึกว่าน้ำหนักของพี่หรือตัวหรือบอดี้ของพี่มีปัญหาพี่ก็ถ้านั่งไม่ได้เก้าอี้เขามีตั้งเยอะถูกต้องไหมคะดูสิเก้าอี้อยู่ข้างหลังเขามีตั้งเยอะคุณจะไปนั่งอยู่ในท่าไหนเพื่อให้ตัวของคุณมันสบายที่สุดตามสรีระสังขารของคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งพับเพียบให้มันสวยหรูไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิเพราะสังขารคุณมันไม่เหมือนคนอื่นเขาฉะนั้นเก้าอี้ที่เขาตั้งไว้ต่อหน้าพระประธานเขามีอยู่ที่จะบริการคุณคุณก็อาจจะนั่งล้างหลังไปเอาเบาะเอาผ้าเอาเพื่อเนี่ยหนูไปนั่งเห็นไหมหนูจะเป็นท่าสีเขียวหนูเห็นไหมเบาะแต่หนูจะชอบนั่งพื้นเพราะว่าหนูนั่งโต๊ะแล้วมันจะตกเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูนั่งเก้าอี้ทั้งวันแล้วทีนี้น้ำหนักหนูมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วทีนี้หนูต้องการที่จะดัดตัวเองให้มันรู้ถึงความลำบากตัวเองนะคะว่ากว่าฉันจะมานั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้ากว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดมากว่าฉันจะเห็นพระพุทธเจ้ากว่าฉันจะมาสวดมนต์มันไม่ใช่เรื่องง่ายฉันต้องเกิดฉันต้องตายกี่ครั้งฉะนั้นหนูก็เลยต้องหนูเป็นคนบ้าแบบอย่างหนึ่งก็คือหนูเป็นคนชอบทรมานตัวเองชอบทรมานแบบนั่งท่าไหนเลยแล้วตัวเองทรมานมากๆก็จะพยายามนั่งท่านั้นแล้วตัวตรงๆแบบนั้นเพื่อให้มันรู้ว่าเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้าจะสำเร็จมันไม่ใช่แค่เกิดมาชาติสองชาตินะเขาต้องทำขนาดไหนแล้วฉันเกิดมาปุ๊บฉันรู้เลยว่าอะไรคือบุญอะไรคือความดีอ่ะฉันก็ต้องเอาแหละอย่างเงี้ยคือต้องเพื่อตัวเราเองเนาะแต่ว่าความหมายของคนคือมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปทรมานตัวเองแต่ความหมายของหนูก็คือว่าการทรมานตัวเองทำให้หนูมีปัญญาขึ้นมีสติขึ้นมีความรู้ชุดพิเศษขึ้นว่ากว่าจะได้ความดีมามันขนาดไหนกว่าจะรู้เหตุและผลมันคืออะไรกว่าจะรู้นรกสวรรค์บาปบุญอ่ะมันเราต้องเวียนเกิดเวียนตายขนาดไหนตอนนี้เราโชคดีแล้วนะเราต้องมาสวดมนต์เราต้องมาอะไรแต่ถ้าวันไหนก็ตามที่หนูรู้สึกว่าหนูแย่มากเลยสังขารเนี่ยหนูก็อาจจะไปนั่งเก้าอี้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ท่านเนี้ยแต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบ่ายเบี่ยงหรือหาเหตุผลให้ตัวเองมันรู้สึกดูดีก็คือว่าคุณต้องไปสวดมนต์ฉะนั้นหนูจะปวดหัวหนูจะมาจากพระงานสอนหนูจะเป็นอาจารย์หนูจะเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรช่างหัวแม่มึงไปสอนเขามึงก็คือมึงไปหากินน่ะมึงไม่ต่างอะไรกับชาวนามึงไปหากินมึงไม่ต้องมาหาเหตุผลอะไรให้มึงดูดีอ่ะแต่เนี้ยมึงไปสวดมนต์มึงไม่ต้องมาหาเหตุผลว่าฉันไปสอนเด็กฉันไปอะไรนะเธอเนี่ยฉันปวดหัวฉันต้องการพักผ่อนอีบ้าก็เรื่องของมึงไปสิใช่ไหมคะถ้ามึงไม่อยากได้อะไรมึงก็ทำของมึงไปก็หาเหตุผลของมึงไปแต่กูทำกูได้ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นเหตุผลต่างๆว่าที่คุณลืมตาขึ้นมาแล้วคุณวิ่งเต้นดิ้นรนเพื่อประโยชน์อะไรบางอย่างของคุณนั่นคือเหตุผลของการดำรงชีวิตของคุณพูดง่ายๆภาษามนุษย์คือหากินใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูต้องการที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้มันสูงขึ้นคือหนูไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วนะพี่หนูไม่อยากเกิดมาแล้วหนูไม่อยากมาต้องมาวิ่งมาหามาอยู่มากินมีผัวก็ผัวไม่ดีมีลูกก็ไม่ได้ดั่งใจอยากจะเกิดมาเป็นคนสูงสักก็ไม่ได้กับเขาจะเกิดมาเป็นคนรูปสวยรวยซักก็ไม่มีโอกาสหวังพึ่งเพราะเราไม่เคยสร้างเพราะเราไม่เคยทำฉะนั้นเมื่อเหตุผลเหล่านี้เมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วตัดมันออกไปเลยค่ะมันไม่ได้มาทำพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มาสร้างมูลค่าให้เราอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บพี่จะไม่มองปัญหาสุขภาพตัวเองแต่ถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วมันไม่ได้เก้าอี้มีเยอะแยะเลยถ้ารู้สึกว่านั่งเก้าอี้ข้างหลังไม่ได้ตูดชั้นเนี่ยมันเป็นตูดชนชั้นสูง หนูว่าพี่ไปโกลบอลนะแล้วพี่ไปหาเก้าอี้ที่มันดูดีๆ รู้สึกว่าดูแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นอย่าง